เรื่องเล่าจะสุขจะเศร้าก็อยากเล่าให้คุณฟังเรื่องเล่าล้วงลึกเรื่องลึกลับเด็กหญิงรัตนาคนระลึกชาติตายแล้วไปไหนหลายๆความเชื่อเรื่องของการเวียนว่ายตายเกิดหรือเรื่องของการระลึกชาติก็นับว่าไม่ใช่เรื่องแปลกใหม่ที่เกิดขึ้นในสังคมไทยเพราะบ่อยครั้งก็มีข่าวทำนองนี้ออกมาให้เห็นกันอยู่บ่อยๆก่อนหน้านี้เราเคยเล่าเรื่องของคุณพิมพ์วดีมาแล้วคลิปนี้เราจะเล่าเรื่องย้อนไปราวๆปี2521หรือเมื่อ40กว่าปีก่อนที่มีข่าวคึกโครมเกี่ยวกับการระลึกชาติของเด็กหญิงรัตนาอัฐพรพิสารอายุ14ปีจากข่าวหนังสือพิมพ์ระบุว่าเด็กระลึกชาติผู้นี้คือเด็กหญิงรัตนาอัฐพรพิสารอายุ14ปีเป็นบุตรบุญธรรมของนายสำนวนวงสมบัติทนายความกับนางจรูญวงสมบัติขณะนั้นเรียนอยู่ชั้นม.ศ.3โรงเรียนวัฒนศึกษานายสำนวนได้เล่าว่าเดิมเด็กหญิงรัตนาเป็นบุตรสาวของนางสุนิสาอัฐพรพิสารเจ้าของโรงเรียนเสริมสวยสุนิสาซึ่งเป็นบุตรบุญธรรมของนายสำนวนแต่หลังจากคลอดลูกแล้วจึงได้ยกเด็กหญิงรัตนาให้เป็นบุตรบุญธรรมอีกเช่นกันนายสำนวนเล่าให้ฟังต่อว่าเด็กหญิงรัตนาเกิดเมื่อวันที่3พฤษภาคมพ.ศ.2507เมื่อก่อนตอนที่ยังเป็นเด็กนั้นตนและครอบครัวมักจะไปรักษาศีลภาวนาที่วัดมหาธาตุท่าพระจันทร์กรุงเทพมีวันหนึ่งตนได้พาเด็กหญิงรัตนาไปที่วัดมหาธาตุเป็นครั้งแรกตอนนั้นเธออายุได้ประมาณ1ขวบกับ2เดือนพูดได้ชัดถ้อยชัดคำแล้ววันนั้นตนก็สังเกตเห็นว่าเด็กหญิงรัตนาดูจะคุ้นเคยกับวัดมหาธาตุแห่งนี้อย่างน่าประหลาดทั้งที่เธอเพิ่งจะมาที่นี่เป็นครั้งแรกคือทันทีที่ย่างเข้าไปในประตูวัดเธอก็บอกให้ตนกับภรรยาไปไหว้พระธาตุเสียก่อนแล้วเธอก็ยังออกเดินนำหน้าไปเหมือนกับว่าเธอเคยมาที่นี่มาก่อนแล้วเมื่อถึงพระธาตุเธอก็ก้มลงกราบเหมือนกับผู้ใหญ่เมื่อไหว้พระธาตุเสร็จแล้วเธอก็เดินนำหน้าต่อไปยังพระอุโบสถแล้วก็จัดแจงนำธูปเทียนไปปักไว้ในกระถางใหญ่ตามขั้นตอนที่ผู้ใหญ่มักจะทำกันได้อย่างถูกต้องแม่นยำไม่มีการเคอะเขินหรือถามใครแต่อย่างใดสร้างความประหลาดใจให้กับตนเองและผู้พบเห็นเป็นอย่างมากนั่นก็เป็นครั้งแรกที่ตนเองเริ่มสังเกตเห็นความผิดปกติของเด็กหญิงรัตนาหลังจากนั้นเด็กหญิงรัตนาก็ได้ติดตามตนกับภรรยาไปที่วัดมหาธาตุอีกหลายครั้งมีครั้งหนึ่งเธอบอกกับตนและภรรยาว่าหนูเคยอยู่ที่วัดนี้หนูเคยพักอยู่ที่เรือนเขียวแต่ตอนนั้นพวกตนก็ไม่ได้คิดอะไรคิดว่าเธอคงพูดเล่นตามประสาเด็กขณะที่เด็กหญิงรัตนาอายุได้ประมาณ2ขวบตนกับภรรยาก็พาเธอไปที่วัดมหาธาตุด้วยเหมือนเคยวันนั้นเด็กหญิงรัตนาเกิดปวดปัสสาวะขึ้นมาตนก็พาไปปัสสาวะที่ใต้ทุนกุฏิพระขณะนั้นก็มีญาติโยมอุบาสิกาและก็แม่ชีกลุ่มใหญ่เดินผ่านไปเด็กหญิงรัตนาเหลือไปเห็นแม่ชีคนหนึ่งในกลุ่มนั้นก็ลุกพรวดขึ้นมาและพูดขึ้นมาว่านั่นแม่ชีจันนี่แล้วก็ตะโกนเรียกว่าแม่จันแม่จันเสียงดังและทำท่าจะวิ่งเข้าไปหาแต่ตนเองก็จับเอาไว้พร้อมกับสอนว่าอย่าตะโกนเรียกเสียงดังสิเป็นเด็กเป็นเล็กไม่ควรเรียกชื่อผู้ใหญ่เฉยๆแบบนั้นและตนก็ถามว่าลูกรู้จักเขาหรอเธอก็ตอบว่ารู้จักทำไมจะไม่รู้จักก็เคยอยู่เรือนเขียวมาด้วยกันน่ะแล้วก็บ่นพึมพำว่าแม่จันเนี่ยเรียกก็ไม่ตอบนั่นก็เป็นอีกวันนึงที่เธอพูดและแสดงออกมาให้รู้สึกประหลาดใจมากยิ่งขึ้นหลังจากวันนั้นเด็กหญิงรัตนาก็ยังพูดถึงแม่ชีจันอยู่บ่อยๆมีอยู่วันนึงเด็กหญิงรัตนาพูดรำพึงรำพันขึ้นมาว่าแม่จันเป็นอะไรเรียกก็ไม่ตอบคุณสำนวนได้ยินเข้าก็สงสัยจึงลองถามว่าหนูเป็นใครลูกแล้วลูกรู้จักเขาได้ยังไงเด็กหญิงรัตนาก็พูดให้ฟังว่าหนูชื่อกิมลันบ้านหนูอยู่ศรีราชาหนูรู้จักกับแม่จันเคยอยู่เรือนเขียวที่วัดด้วยกันหนูมีลูกสาวคนเดียวถึงตอนนี้
คุณสำนวนเริ่มจะเข้าใจชัดแจ้งแล้วว่าเด็กหญิงรัตนาน่าจะจำอดีตชาติได้จริงๆหลังจากนั้นคุณสำนวนก็เรียบเคียงถามถึงเรื่องราวในอดีตชาติเด็กหญิงรัตนาก็บอกให้ฟังว่าเมื่อชาติก่อนเธอชื่อกิมลันเธอมีที่ดินมีโรงแรมและโรงงานมันสำปะหลังอยู่ที่อำเภอศรีราชาจังหวัดชลบุรีเธอมีลูกสาวคนหนึ่งชื่ออนันต์และเธอก็ได้รบเร้าขอให้คุณสำนวนพาไปหาลูกสาวที่ศรีราชาคุณสำนวนก็เริ่มอยากจะทราบเรื่องราวความจริงให้มากกว่านี้จึงไปถามหาแม่ชีจันที่วัดมหาธาตุแต่บังเอิญแม่ชีจันไม่อยู่คุณสำนวนพยายามไปหาแม่ชีถึง3ครั้งจึงได้พบคุณสำนวนได้เล่าเรื่องที่เด็กหญิงรัตนาพูดให้แม่ชีฟังแม่ชีจันก็ยอมรับว่าเมื่อก่อนก็เคยได้รู้จักกับอุบาสิกาที่ชื่อกิมลันและก็เคยอยู่ด้วยกันที่บ้านพักหลังเขียวนี้ในวัดมหาธาตุจริงๆแม่ชียังบอกอีกด้วยว่าเมื่อก่อนแม่ชีเองก็ได้รับการอุปการะจากอุบาสิกากิมลันหลายอย่างวันนั้นคุณสำนวนบอกกับแม่ชีจันว่าเพื่อพิสูจน์ความจริงเดี๋ยววันหลังเขาจะพาเด็กหญิงรัตนามาด้วยและขอให้แม่ชีทำเหมือนไม่รู้เรื่องมาก่อนทำเฉยๆไม่ต้องแสดงให้รู้ว่าแม่ชีเป็นใครแล้วก็นัดวันกับแม่ชีไว้ล่วงหน้าพอถึงวันนัดคุณสำนวนก็ได้พาเด็กหญิงรัตนามาด้วยเพื่อพิสูจน์ความจริงที่วัดมหาธาตุตอนนั้นแม่ชีจันกำลังจัดภัตตาหารเพลถวายพระอยู่กับแม่ชีอีกหลายคนเมื่อคุณสำนวนพาเด็กหญิงรัตนาเข้ามาเด็กหญิงรัตนาเห็นแม่ชีจันก็เดินเข้าไปหาแล้วเรียกเสียงดังว่าแม่จันแม่จันแม่ชีจันซึ่งก่อนหน้านี้ก็เห็นแล้วว่าคุณสำนวนเดินเข้ามากับเด็กหญิงรัตนาแต่ก็ทำท่าทีเป็นไม่สนใจและก็ไม่แสดงอาการอะไรให้ผิดปกติแต่พอเด็กหญิงรัตนาร้องเรียกขึ้นมาอย่างนั้นแม่ชีก็รู้สึกทึ่งโดยเพราะได้ทราบเรื่องราวจากคุณสำนวนมาบ้างแล้วแม่ชีจันถามว่าทำไมหนูรู้จักฉันล่ะเด็กหญิงรัตนาก็บอกว่าทำไมจะไม่รู้จักล่ะก็เราเคยอยู่ด้วยกันแม่จันกับฉันก็อยู่เรือนเขียวด้วยกันไงล่ะฉันจำได้ตอนนั้นแม่ชีจันรู้สึกประหลาดใจมากที่เด็กหญิงวัยเพียง2ขวบกว่าๆเข้ามาทักทายและพูดถึงเรื่องราวที่เคยเกิดขึ้นแล้วในอดีตซึ่งก็เป็นความจริงทุกเรื่องจากนั้นคุณสำนวนได้พาเด็กหญิงรัตนาไปกราบท่านเจ้าคุณสุวิมลซึ่งอุบาสิกากิมลันให้ความเคารพอย่างสูงท่านหนึ่งเมื่อไปถึงเด็กหญิงรัตนาได้ก้มลงกราบท่านเจ้าคุณด้วยความนอบน้อมแล้วเรียกท่านว่าหลวงพ่อเหมือนอย่างที่อุบาสิกากิมลันเคยเรียกท่านโดยที่ไม่เคยมีใครสอนให้เรียกมาก่อนหลังจากได้พิสูจน์กันในวันนั้นเด็กหญิงรัตนาก็มักจะอ้อนวอนขอให้คุณสำนวนพาไปหาลูกสาวในอดีตชาติที่ศรีราชาอยู่เสมอจนกระทั่งวันหนึ่งคุณสำนวนมีเวลาว่างจากงานจึงพาเด็กหญิงรัตนาไปพิสูจน์ความจริงที่ศรีราชาที่ที่เด็กอ้างว่าเป็นบ้านในอดีตชาติของเธอโดยได้นิมนต์ท่านเจ้าคุณสุวิมลซึ่งรู้จักคุ้นเคยกันดีกับครอบครัวของอุบาสิกากิมลันแล้วก็ได้ชวนแม่ชีจันร่วมคณะไปด้วยแม่ชีจันได้มีการโทรศัพท์ติดต่อกับแม่ชีสมจิตซึ่งเป็นแม่ชีในสำนักอนันตริกาสมาธิที่คุณอนันต์บุตรสาวของอุบาสิกากิมลันเป็นผู้สร้างโดยจะพากันไปที่สำนักอนันตริกาสมาธิและให้แม่ชีสมจิตต้อนรับคณะที่มาก่อนแล้วคุณอนันต์จะตามไปทีหลังเพื่อแสร้งทำเป็นไม่รู้เรื่องทั้งหมดเมื่อคณะของคุณสำนวนไปถึงแม่ชีสมจิตก็ออกมาต้อนรับและคุณอนันต์ก็ตามมาทีหลังเมื่อมาถึงคุณอนันต์ก็เข้าไปกราบท่านเจ้าคุณสุวิมลจากนั้นก็ทักทายพูดคุยกันกับคนนั้นคนนี้และแซงทำเป็นไม่สนใจเด็กหญิงรัตนาต่อมาคุณสำนวนได้บอกให้เด็กหญิงรัตนาไหว้แม่ชีสมจิตเธอก็ยกมือไหว้แต่เมื่อบอกว่าให้ไหว้คุณอนันต์เธอกลับนิ่งเฉยไม่ยอมไหว้เมื่อเด็กหญิงรัตนาเห็นคุณอนันต์ไม่สนใจจึงลุกเดินไปดูบริเวณรอบๆสำนักชีคนขับรถของคุณอนันต์เดินตามไปและถามว่าหนูมาศรีราชาทำไมเด็กหญิงรัตนาตอบว่ามาหาลูกคนขับรถถามว่าไหนลูกหนูอยู่ไหน
เด็กหญิงรัตนาบุยหน้าไปทางคุณอนันต์คนขับรถก็ถามว่าลูกหนูชื่ออะไรล่ะเด็กหญิงรัตนาตอบอย่างน้อยใจเสียงอ่อยๆว่าชื่ออนันต์จากนั้นคุณสำนวนได้เรียกเด็กหญิงรัตนาให้เข้าไปหาท่านเจ้าคุณสุวิมลท่านเจ้าคุณท่านก็ถามว่าไหนเราบอกว่าจะเอาของมาฝากลูกยังไงล่ะเด็กหญิงรัตนาก็เดินไปหยิบขนมปังตุ๊กตาห่อหนึ่งกับหนังสือธรรมะเล่มหนึ่งมาให้คุณอนันต์แล้วเข้ามาคอเคลียร์อยู่กับคุณอนันต์อย่างสนิทสนมต่อมาคุณอนันต์ก็ได้พาเด็กหญิงรัตนาเดินทางไปที่โรงพยาบาลสมเด็จณศรีราชาซึ่งอุบาสิกากิมลันเคยป่วยผ่าตัดและก็เสียชีวิตที่นั่นระหว่างทางแม่ชีสมจิตก็ถามเด็กหญิงว่าเมื่อก่อนหนูผ่าตัดที่ไหนเด็กหญิงรัตนาก็ตอบว่าที่โรงพยาบาลแม่ชีสมจิตก็ถามต่ออีกว่าโรงพยาบาลไหนล่ะเด็กหญิงรัตนาก็ตอบกลับไปว่าโรงพยาบาลสมเด็จเมื่อไปถึงโรงพยาบาลสมเด็จณศรีราชาคุณอนันต์ก็ได้พาเด็กหญิงรัตนาไปที่ตึกสว่างที่อุบาสิกากิมลันเคยนอนป่วยอยู่เมื่อไปถึงบริเวณต้นมะม่วงใหญ่เด็กหญิงรัตนาก็วิ่งลัดสนามหญ้าออกไปที่ร้านกาแฟที่อยู่ชายทะเลซึ่งเป็นร้านที่อุบาสิกากิมลันเคยไปนั่งดื่มกาแฟทุกเช้าตอนช่วงที่อยู่โรงพยาบาลแห่งนี้นับว่าเป็นเรื่องน่าแปลกสำหรับเด็กที่เพิ่งเคยมาที่นี่เป็นครั้งแรกคืนนั้นคณะของคุณสำนวนตกลงจะค้างคืนที่โรงแรมที่คุณอนันต์ได้จัดไว้ให้แม่ชีจันให้ไปพักที่สำนักชีส่วนท่านเจ้าคุณสุวิมลได้ไปพักที่เรือนรับรองสงฆ์นอกสำนักชีถึงตอนกลางคืนเด็กหญิงรัตนาไม่ยอมนอนเธอพูดรำพึงรำพันขึ้นมาว่ามาหาลูกเขาก็เฉยๆไม่สนใจบ้านช่องที่อยู่ก็เปลี่ยนไปหมดแล้วเธอก็ร้องไห้คุณสำนวนต้องปลอบโยนอยู่นานจึงจะได้นอนหลับมีครั้งหนึ่งดร.เอียนสตีเวนสันผู้ศึกษาวิจัยผู้ที่จำอดีตชาติจากมหาวิทยาลัยเวอร์จิเนียสหรัฐอเมริกาซึ่งสนใจการค้นคว้าเกี่ยวกับเรื่องนี้ได้บินมาจากอเมริกาและมาพบกับคุณอนันต์ที่ศรีราชาพร้อมกับนำเครื่องกระดาษมาวาดเป็นรูปร่างคนแล้วให้คุณอนันต์เขียนตำแหน่งแผลเป็นของคุณแม่กิมลันเมื่อครั้งที่ยังมีชีวิตอยู่ว่ามีแผลเป็นอยู่ที่ตำแหน่งไหนบ้างซึ่งคุณอนันต์จำได้ว่าแม่กิมลันเคยผ่าตัดมาแล้ว3ครั้งเมื่อคุณอนันต์เขียนเสร็จก็ยื่นให้ดร.เอียนดูตอนนั้นดร.เอียนถึงกับอุทานออกมาด้วยความตื่นเต้นดีใจแล้วหยิบโครงร่างคนอีก1แผ่นที่ท่านได้ขีดตำแหน่งรอยแผลเป็นที่ติดตัวมาตั้งแต่แรกของเด็กหญิงรัตนาไว้เมื่อตอนที่ไปพบและสัมภาษณ์เด็กหญิงรัตนามาก่อนที่จะมาพบกับคุณอนันต์ซึ่งปรากฏว่ารอยแผลเป็นของทั้งสองคนคือของแม่กิมลันกับของเด็กหญิงรัตนาตรงกันและอีกอย่างหนึ่งดร.เอียนได้สอบถามคุณอนันต์ว่าเด็กหญิงรัตนาเล่าให้ฟังว่าเมื่อตอนเด็กๆคุณอนันต์มีชื่ออีกชื่อหนึ่งว่ามาลีเป็นความจริงหรือไม่คราวนี้เป็นคุณอนันต์ที่ต้องตกใจเพราะเรื่องนี้เป็นเรื่องจริงและที่สำคัญคือแทบจะไม่มีใครรู้เลยว่าคุณอนันต์ตอนเด็กๆมีชื่อว่ามาลีตอนนั้นด้วยความที่เป็นคนขี้โรคเจ็บไข้ได้ป่วยอยู่บ่อยๆท่านเจ้าคุณสำนักณเชียงใหม่ซึ่งมีความชำนาญเรื่องไสยศาสตร์ได้แนะนำให้แม่กิมลันเปลี่ยนชื่อลูกสาวเสียใหม่เป็นอนันต์นับแต่นั้นโรคภัยต่างๆก็หายไปอย่างน่าอัศจรรย์ซึ่งเรื่องนี้น่าจะพูดได้ว่าไม่น่าจะมีใครรู้เลยนอกจากคุณแม่กิมลันเพราะตอนนั้นคุณอนันต์ก็ยังเด็กมากยังไม่เข้าโรงเรียนแม้แต่ตัวคุณอนันต์เองก็ยังลืมไปแล้วด้วยซ้ำคุณอนันต์ยอมรับว่าเมื่อถึงตอนนั้นเธอเชื่ออย่างสนิทใจว่าเด็กหญิงรัตนาจะต้องเป็นแม่ของตนกลับชาติมาเกิดอย่างแน่นอนคุณอนันต์เล่าให้ฟังว่านอกจากเรื่องการพิสูจน์การจำอดีตชาติได้ของเด็กหญิงรัตนาแล้วยังมีเรื่องประหลาดที่น่าสนใจเกี่ยวกับแม่กิมลันอีกหลายเหตุการณ์คือเมื่อตอนที่แม่กิมลันมาปฏิบัติธรรมที่วัดมหาธาตุยุวราชลังสลิดแถวสนามหลวงท่าพระจันทร์กรุงเทพตอนนั้นคุณอนันต์เป็นผู้จัดการธนาคารกรุงเทพสาขาชลบุรีและจะเดินทางมาเยี่ยมแม่กิมลันที่วัดทุกวันพระพร้อมกับนำของกินของใช้ไปให้ด้วย
ซึ่งระหว่างที่พักปฏิบัติธรรมอยู่ที่วัดแม่กิมหลันก็จะคอยดูแลเรื่องอาหารเครื่องบริโภคของพระสงฆ์และแม่ชีที่ปฏิบัติธรรมด้วยกันอยู่เสมอด้วยเงินส่วนตัวของท่านเองต่อมาทางวัดเห็นว่ามีคนนอกที่ไม่ใช่พระสงฆ์รวมทั้งพวกขี้ยามาอยู่มั่วสุมในวัดมากโดยเฉพาะเวลากลางคืนจึงจัดระเบียบใหม่โดยให้พักอยู่ได้เฉพาะพระภิกษุสามเณรและแม่ชีเท่านั้นแม่กิมหลันจึงต้องออกไปเช่าบ้านอยู่ข้างนอกจะเข้ามาในวัดก็เฉพาะช่วงตอนกลางวันเท่านั้นตอนนั้นคุณอนันต์เห็นว่าไม่สะดวกสำหรับคุณแม่จึงได้ขอร้องให้แม่กิมหลันกลับไปอยู่ที่ศรีราชาก่อนซึ่งแม่กิมหลันก็ยอมกลับไปที่ศรีราชาแต่พอกลับมาที่ศรีราชาได้ไม่นานท่านก็ป่วยและต้องมีการผ่าตัดซึ่งช่วงที่อยู่โรงพยาบาลสมเด็จณศรีราชาเพื่อรอการผ่าตัดนี่เองที่แม่กิมหลันได้ไปนั่งที่ร้านกาแฟชายหาดนอกโรงพยาบาลเป็นประจำทุกวันและก็ได้บริจาคทุนทรัพย์ให้กับโรงพยาบาลเพื่อสร้างตึกสร้างห้องผู้ป่วยและซื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์ให้ทันสมัยขึ้นด้วยช่วงก่อนการเข้าผ่าตัดนี้เองที่เกิดเรื่องราวที่น่าประหลาดใจขึ้นคือก่อนที่จะผ่าตัด1วันท่านพระครูเขียวที่สนิทกันได้มาบอกคุณอนันต์ว่าให้เลื่อนการผ่าตัดของแม่กิมหลันออกไปก่อนเพราะวันที่กำหนดนั้นเป็นวันไม่ดีเป็นวันตัวของแม่กิมหลันด้วยซึ่งคุณอนันต์ก็พยายามจะขอให้แม่กิมหลันเลื่อนวันผ่าตัดออกไปเป็นวันอื่นแต่แม่กิมหลันก็ไม่ยอมบอกว่าคนเราพอถึงที่ตายจะผ่าพรุ่งนี้หรือวันไหนๆมันก็ต้องตายถ้ามันจะรอดผ่าวันนี้หรือพรุ่งนี้มันก็รอดซึ่งวันนั้นแม่กิมหลันก็เข้ารับการผ่าตัดจนได้แล้วก็เกิดอาการแทรกซ้อนหลังผ่าตัดขึ้นจนต้องเสียชีวิตลงในเวลาต่อมาคุณแม่กิมหลันเสียชีวิตเมื่อวันที่12กันยายน2505เวลา19นาฬิกาจะเห็นได้ว่าด้วยความที่เป็นผู้เข้าใจในธรรมะท่านจึงมีจิตใจห้าวหาญไม่กลัวตายเหมือนอย่างคนทั่วไปและเพื่อความไม่ประมาทก่อนจะเข้ารับการผ่าตัดแม่กิมหลันก็ได้เขียนจดหมายพินัยกรรมใส่ซองไว้1ฉบับพร้อมกับเงิน500บาทความว่าเขียนที่โรงพยาบาล11กันยายน05เพื่อความไม่ประมาทเรียนคุณหมอที่เคารพทราบดิฉันฝากเงิน500บาทไว้ด้วยพร้อมกับรูปถ่ายฉันได้ให้ศพไว้ที่ศิริราชเพื่อให้นักศึกษาเรียนถ้าฉันหมดลมแล้วขอให้คุณหมอจัดส่งภายใน24ชั่วโมงด้วยเงิน500ที่ฝากไว้นี้ถ้าขาดไม่พอกรุณาเรียกที่อนันต์ได้ฉันขอให้อนันต์ทำตามทุกอย่างที่ฉันขอห้ามอาบน้ำศพเพราะเวลามีน้อยห้ามแต่งดำเพราะไม่จำเป็นฉันไม่ชอบให้ใครไว้ทุกข์ให้ฉันไม่ควรให้ใครๆทราบเรื่องนี้รวมทั้งวรวิทย์ด้วยที่ฉันชอบมากถ้าทำได้คือเมื่อโรงพยาบาลศิริราชเขาใช้เรียนแล้วให้เงินเขา 2,000 บาทให้เขาทำกระดูกให้เป็นชิ้นเล็กๆหรือป่นได้ยิ่งดีห้ามไม่ให้เผาเอาดิบๆรับมาแล้วไปฝังไว้ที่โคนโพลังกาวัดมหาธาตุยุวราชลังสลิดขุดดินให้รอบลึกสัก1เมตรเอากระดูกที่ป่นโรยให้รอบต้นกลบให้เรียบร้อยแล้วนิมนต์พระมาบังสุกุลเรื่องนี้ฉันเรียนท่านเจ้าอาวาสไว้แล้วท่านรับปากว่าดีจะเป็นปุ๋ยกับต้นโพเพื่อเห็นแก่ฉันจงทำตามที่ขอนี้ฉันจะยินดีมากที่เธอทำหน้าที่ได้ครบถ้วนเมื่อแม่กิมหลันเสียชีวิตแล้วคุณอนันต์ลูกสาวก็ได้ทำตามที่คุณแม่กิมหลันได้เขียนสั่งเสียไว้ก่อนเสียชีวิตคือรีบนำศพของท่านไปมอบให้กับโรงพยาบาลศิริราชภายใน24ชั่วโมงเพื่อให้นักศึกษาแพทย์ได้ใช้ประโยชน์ในการศึกษาเล่าเรียนซึ่งช่วงเช้าของวันที่13กันยายน2505ที่นำศพเข้ากรุงเทพไปส่งมอบให้ศิริราชก็ได้เกิดเรื่องประหลาดขึ้นคือคนขับรถได้ขับรถไปอ้อมผ่านหน้าวัดมหาธาตุโดยไม่ทราบสาเหตุแทนที่จะขับตรงไปข้ามฝั่งที่สะพานพุทธไปยังศิริราชตอนนั้นสะพานพระปิ่นเกล้ายังไม่ได้สร้างคุณอนันต์เองก็รู้สึกงงว่าทำไมคนขับอ้อมไปทางนั้นที่ประหลาดมากกว่านั้นก็คือในวันหนึ่งคุณอนันต์ได้พบกับคุณสมจิตซึ่งตอนนั้นยังไม่ได้บวชชี
คยไปฝึกสมาธิปฏิบัติกรรมฐานด้วยกันกับคุณแม่กิมหลันที่วัดมหาธาตุและรู้จักสนิทสนมกับคุณอนันต์เมื่อครั้งที่คุณอนันต์แวะไปเยี่ยมแม่กิมหลันที่วัดอยู่บ่อยและได้บอกข่าวการเสียชีวิตของแม่กิมหลันให้คุณสมจิตทราบคุณสมจิตก็รู้สึกตกใจและเสียใจมากเพราะมีความสนิทสนมกับคุณแม่กิมหลันจากนั้นก็ได้มีการซักถามวันเวลาที่แม่กิมหลันเสียชีวิตเมื่อคุณสมจิตทราบก็ถึงกับนิ่งอึ้งไปพยายามทบทวนความจำอยู่ครู่หนึ่งก็รู้สึกขนลุกและเอามือลูบแขนไปมาแล้วเล่าให้คุณอนันต์ฟังว่าตอนเช้าของวันที่13นั้นน่าจะเป็นเวลาใกล้เคียงกันกับที่รถบรรทุกศพของแม่กิมหลันผ่านไปแล้วแถววัดมหาธาตุขณะที่คุณสมจิตกำลังนั่งปฏิบัติสมาธิอยู่นั้นแม่กิมหลันไม่รู้มาจากไหนได้เข้ามากอดคุณสมจิตและพูดอะไรหลายคำคุณสมจิตจำไม่ได้ว่าพูดอะไรบ้างแต่จำได้ว่าตอนนั้นแม่กิมหลันตัวเย็นผิดปกติคุณสมจิตยังคิดอยู่ในใจเลยว่าทำไมเนื้อตัวของแม่กิมหลันถึงได้เย็นอย่างนั้นและเมื่อได้ทราบวันเวลาที่ชัดเจนจากคุณอนันต์จึงพอเข้าใจได้ว่าวันนั้นวิญญาณของแม่กิมหลันได้ไปหาและเข้าไปกอดคุณสมจิตถึงในวัดมหาธาตุมีอยู่เหตุการณ์หนึ่งขณะที่เด็กหญิงรัตนาอายุได้5ขวบเธอได้ไปวัดมหาธาตุก็ได้มีข้าราชการชั้นผู้ใหญ่คนหนึ่งนามว่าท่านรองเรียนจบปริญญา7ประโยคได้ขออนุญาตเจ้าคุณใหญ่ไปเชิญพ่อของเด็กหญิงรัตนามาพบพร้อมกับซักไซ้เด็กหญิงรัตนาในวัย5ขวบว่าตายแล้วไปไหนท่านรองถามเด็กหญิงรัตนาก็ตอบว่าตายของผู้อื่นเป็นอย่างไรก็ไม่ทราบแต่ของเราเมื่อชาติก่อนเป็นนางกิมหลันมีเทวดาเอารถมารับแล้วแล่นช้าๆขึ้นที่สูงไปยังดาวดึงเพื่อดูบ้านของพ่อและของตัวเองอยู่บนนั้นเด็กหญิงรัตนาพูดยังไม่ทันจบดีท่านรองค้านทันควันขึ้นมาว่าบนดาวดึงมีบ้านคนหรอเด็กหญิงรัตนาตอบอย่างโกรธบ้านคนบนนั้นเขาเรียกวิมานเราอยู่บ้านหรือวิมานเพียงคนเดียวหลังจากนั้นไม่นานตรงกับวันพระใหญ่พระอินทร์ก็พาไปไหว้พระธาตุถึงตอนนี้ท่านรองถามอีกว่าพระธาตุคืออะไรเด็กหญิงรัตนาเอามือดึงเส้นผมที่ศีรษะแล้วบอกว่านี่ไงเขาเรียกว่าพระเกศจุฬาเมื่อเด็กหญิงรัตนาในวัย5ขวบตอบท่านรองถึงกับนิ่งอึ้งไปแล้วเกิดมาเป็นเด็กหญิงรัตนาได้ยังไงท่านรองถามต่อขึ้นคอช้างมาบนดาวดึงมีหญ้าให้ช้างหรือม้ากินหรือช้างบนเขากินบุญไม่ได้กินหญ้าอย่างโลกข้างล่างคนข้างบนเขากินบุญกันถึงได้ไม่ลำบากเด็กหญิงรัตนาตอบสวนอีกถึงตอนนี้พระพิมลธรรมที่นั่งฟังการซักถามถึงกับหัวเราะชอบใจแล้วพูดเปรย์ๆว่าเป็นยังไงปริญญา7ประโยคถูกเด็กตอกซะหน้าหงายเชียวนะจากนั้นท่านรองก็ไม่ถามต่อและอีกเรื่องนึงเกิดขึ้นหลังจากที่แม่กิมหลันเสียชีวิตไปนานพอควรวันหนึ่งมีพระภิกษุรูปหนึ่งมาพบคุณอนันต์ที่บ้านซึ่งพระรูปนี้คุณอนันต์ก็ไม่เคยพบหรือรู้จักมาก่อนมาบอกกับคุณอนันต์ว่าท่านมาจากวัดไร่ขิงมาเพื่อตามหาลูกสาวของแม่กิมหลันเพื่อจะบอกเล่าถึงความฝันประหลาดของท่านเกี่ยวกับแม่กิมหลันว่าท่านฝันเห็นแม่กิมหลันมาขอฝากกล่องห่อผ้าสีแดงไว้กับท่านในฝันท่านก็ไม่ได้รับไว้และบอกไปว่าท่านเป็นพระและกำลังจะออกธุดงค์ท่านรับของนั้นไว้ไม่ได้แม่กิมหลันก็พยายามจะขอร้องแต่ท่านก็ปฏิเสธคืนต่อมาท่านก็ฝันอีกคล้ายๆกันแต่ในฝันท่านก็ยังไม่รับของฝากนั้นไว้ต่อมาคืนที่3ท่านก็ฝันแบบเดิมอีกแต่คราวนี้หลังจากอ้อนวอนอยู่นานแม่กิมหลันก็ได้ขอให้ท่านรับฝากกล่องห่อผ้าสีแดงกล่องนั้นเอาไว้แล้วขอให้ช่วยนำไปให้ลูกสาวอีกทีหนึ่งพอรุ่งเช้าท่านก็ได้สอบถามท่านเจ้าอาวาสวัดไร่ขิงว่ารู้จักโยมกิมหลันหรือเปล่าท่านก็บอกรู้จักเพราะโยมกิมหลันมาทำบุญที่วัดไร่ขิงอยู่บ่อยๆลูกสาวทำงานธนาคารอยู่ที่ศรีราชาท่านก็เลยสืบหาจนได้พบเพื่อที่จะบอกเรื่องความฝันนี้ให้ทราบ
ตอนนั้นคุณอนันต์ก็คิดถึงเรื่องกระดูกของแม่กิมหลันที่ท่านสั่งไว้ก่อนเสียชีวิตว่าให้นำไปทำให้เล็กๆแล้วนำไปฝังดินไว้ที่ใต้โคนของต้นโพลังกาที่วัดมหาธาตุคุณอนันต์ยังไม่ได้จัดการให้พระรูปนั้นเห็นว่าน่าจะเกี่ยวกับเรื่องนี้ต่อมาคุณอนันต์ก็ได้จัดการให้ตามที่แม่กิมหลันสั่งไว้ทุกอย่างยกเว้นแต่สั่งไม่ให้เผากระดูกเพราะคุณหมอท่านว่าถ้าจะทุบกระดูกสดๆให้ป่นนั้นทำไม่ได้จำเป็นต้องเผาเสียก่อนเรื่องประหลาดเรื่องสุดท้ายเกิดขึ้นเมื่อครั้งที่เด็กหญิงรัตนาอายุได้ประมาณ 6-7 ขวบคุณสำนวนพ่อบุญธรรมของเด็กหญิงรัตนาเล่าให้ฟังว่าตอนนั้นคุณสำนวนได้พาเด็กหญิงรัตนาไปเที่ยวหาพี่สาวซึ่งไปเรียนอยู่ที่มหาวิทยาลัยเชียงใหม่แล้วเธอเกิดชอบบรรยากาศของเมืองเชียงใหม่ขึ้นมาแล้วก็ได้อ้อนวอนคุณสำนวนขอเรียนหนังสือที่จังหวัดเชียงใหม่ซึ่งคุณสำนวนก็อนุญาตในช่วงที่เด็กหญิงรัตนาเรียนอยู่ที่เชียงใหม่นี้คุณสำนวนจะเดินทางไปมาระหว่างกรุงเทพเชียงใหม่เป็นประจำมีครั้งหนึ่งขณะที่คุณสำนวนกำลังเตรียมตัวจะเดินทางกลับจากเชียงใหม่มากรุงเทพด้วยรถโดยสารประจำทางซึ่งจะออกจากท่ารถบขส.เชียงใหม่ในตอนหัวค่ำและจะถึงกรุงเทพในตอนเช้าของอีกวันหนึ่งแต่ก่อนจะถึงเวลาที่จะต้องไปขึ้นรถบ่ายวันนั้นเด็กหญิงรัตนารีวิ่งมาบอกกับคุณสำนวนว่าพ่อนาจะต้องไปกรุงเทพกับพ่อด้วยถ้านาไม่ไปด้วยชีวิตพ่อจะไม่รอดนาต้องไปด้วยคุณสำนวนก็ถามว่าทำไมถึงพูดอย่างนั้นมีอะไรหรือตอนนั้นเธอก็ไม่ตอบอะไรแต่แสดงอาการวิตกกังวลตลอดเวลาแล้วก็ไปหยิบธูปมาจุดไหว้อยู่ครู่หนึ่งเธอก็แสดงอาการดีใจกระโดดโลดเต้นและบอกว่าพ่อไม่ตายแล้วพ่อไม่ตายแล้วตอนนั้นคุณสำนวนก็คิดว่าเธอคงพูดเพราะเป็นห่วงการเดินทางของพ่อและแสดงอาการออกมาตามประสาเด็กตกลงค่ำวันนั้นคุณสำนวนพาเด็กหญิงรัตนากลับกรุงเทพด้วยเมื่อรถประจำทางออกจากเชียงใหม่มาจอดเติมน้ำมันที่ลำปางระหว่างที่รถกำลังเติมน้ำมันอยู่เด็กหญิงรัตนาบอกกับคุณสำนวนว่าพ่อระวังนะรถจะคว่ำแต่คุณสำนวนก็ไม่ได้สนใจอะไรมากคิดว่าเธอคงพูดไปตามประสาเด็กได้แต่บอกให้เธอนอนหลับเถอะพอรถออกจากลำปางเด็กหญิงรัตนาก็พูดขึ้นมาอีกว่าพ่อระวังตัวนะรถจะคว่ำรถวิ่งผ่านมาเรื่อยๆจนกระทั่งเข้าเขตอำเภอเถินจู่ๆเด็กหญิงรัตนาซึ่งกำลังกึ่งนั่งกึ่งนอนอยู่บนเบาะที่ปรับเอ็นไปด้านหลังก็ลุกพรวดขึ้นมานั่งเต็มตัวแล้วบอกว่าพ่อเตรียมตัวระวังรถกำลังจะคว่ำแล้วเมื่อได้ฟังคำเตือนครั้งที่3คุณสำนวนก็รู้สึกเริ่มสังหรณ์ใจไม่ดีจึงตั้งสติมองออกไปดูเหตุการณ์บนถนนด้านหน้ารถเมื่อรถวิ่งมาถึงทางโค้งด้วยความเร็วปรากฏว่ามีควาย4ตัวเดินนำหน้าอยู่ในช่องทางที่รถวิ่งด้วยความเร็วขนาดนั้นรถไม่สามารถเบรกหรือหลบควายได้พ้นเมื่อเห็นดังนั้นด้วยความตกใจคุณสำนวนได้คว้าตัวของเด็กหญิงรัตนากดลงกับตักแล้วเอามือยันพนักพิงข้างหน้าไว้คุณสำนวนตะโกนบอกคนขับว่าควายพร้อมกับมีความรู้สึกลางๆว่ามีผู้หญิงมาฉุดเอาร่างของเด็กหญิงรัตนาออกไปจากอ้อมแขนพร้อมกับเสียงรถชนควายดังสนั่นจากนั้นก็หมดสติไปอุบัติเหตุในครั้งนั้นทำให้คุณสำนวนบาดเจ็บต้องพักรักษาตัวในโรงพยาบาลนานกว่า2เดือนส่วนตัวของเด็กหญิงรัตนาไม่ปรากฏแม้แต่รอยฟกช้ำใดๆเลยทั้งที่รถโดยสารคันนั้นชนควายแล้วพลิกคว่ำล้อชี้ฟ้าเสียหายยับเยินเป็นที่น่าประหลาดใจและที่สำคัญก็คือเด็กหญิงรัตนารู้เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นล่วงหน้าได้อย่างไรการระลึกชาติในทางศาสนาได้มีพระอาจารย์ท่านหนึ่งได้ให้ข้อมูลเกี่ยวกับการระลึกชาติว่าเป็นความวิเศษของจิตอย่างหนึ่งสามารถเกิดขึ้นได้ด้วยญาณของผู้ปฏิบัติธรรมซึ่งมนุษย์ทุกคนสามารถระลึกชาติได้ทั้งในอดีตและปัจจุบันสามารถนึกย้อนเรื่องราวไปกี่ภพกี่ชาติก็ได้ขึ้นอยู่กับภาวะจิตที่นิ่งทั้งนี้ญาณวิเศษที่พระพุทธเจ้าใช้บรรลุการระลึกชาติได้คือบุพเพสันนิวาสานสติญาณเป็นญาณขั้นต้น
แต่ถ้ามองในด้านวิทยาศาสตร์ก็มีแนวโน้มที่สูงมากถึง 90% ว่าเรื่องชาติภพอาจจะไม่มีอยู่จริงเราอาจจะต้องหาข้อพิสูจน์กันต่อไปทั้งนี้ทั้งนั้นเรื่องราวทั้งหมดนี้เป็นเพียงความเชื่อส่วนบุคคลเราอยากให้ท่านใช้วิจารณญาณในการรับชมด้วยนะครับอยากจะฟังเรื่องอะไรก็คอมเมนต์มาบอกกันได้เลยนะครับเดี๋ยวเราจะทยอยเล่าให้ฟังอย่าลืมกดไลค์และ Subscribe ช่องของเราเพื่อที่จะได้ฟังเรื่องเล่าลี้ลับที่เราจะมาเล่าให้คุณฟังนะครับ